สวัสดีค่ะพี่กุ้งกวนสิวเองนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนะคะเพราะสถานการณ์โควิดเนาะเราก็มาคลี่คลายนะคะก็ปลดล็อกมาก็เซฟตัวเองนะคะกับการเคลียร์สิวให้กับลูกค้ากดสิวให้กับลูกค้าของเราตอนนี้ก็เริ่มรับเคสได้แล้วก็จะมีเคสให้กับพวกเราได้ดูกันนะคะน้องเก่งมากเลยค่ะลูกประสิทธิภาพของการกดนะคะเหมือนที่พี่กุ้งแจ้งอยู่เบื้องต้นนะลูกนะการกดเราไม่สามารถนะคะกดได้หมดทีเดียวทั้งหน้าได้ลงมานิดนึงนะลูกนะเอาเท่าที่น้องไหวเจ็บนิดนึงนะลูกอักเสบนะสองไหวไหมลูกอ้าวไหวไหวถ้าไม่ไหวก็เอาเท่าที่ไหวนะลูกเนาะข้างๆน่าจะได้ดูสิคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำคลิปนึงก็คือสุดจุดตรงนี้แล้วก็ค่อยมาเริ่มตรงนี้นะคะเพราะว่าให้น้องเตรียมตัวนิดนึงเวลาเรากดเม็ดอักเสบอะลูกกับอุดตันควบคู่กันอะมันจะเจ็บหน่อยนะได้ยินเสียงมันปื๊ดๆไหมลูกน้องบอกก่อนผมมากดผมดูคลิปพี่กุ้งมาก่อนครับเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะลูกนะถ้าเนื้อผิวไม่แข็งแรงเวลาลงน้ำหนักมือเนื้อจะเปราะนิดนึงนะคะวิธีการอันนี้ไม่ได้ขายนะลูกแต่เป็นวิธีการที่ดีแล้วก็แนะนำแล้วเห็นผลนะลูกเนาะวิธีการที่จะทำให้ผิวนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็เวลากดเนื้อผิวดีนะคะผิวออกสวยสิวออกเป็นเม็ดๆนะคะคุณต้องพอกมาสาหร่ายนะลูกเพราะสิ่งสำคัญมากแล้วก็ตัวที่ทำให้หัวสิวลุกเป็นเม็ดๆแล้วก็กดออกได้ง่ายคือละลายหัวสิวพอคู่กันได้เลยนะคะกรณีที่ลูกค้าเป็นสิวเยอะๆนะลูกนะอันนี้คือข้อดีของหนูถ้าหนูพอกมานะคะผิวของหนูดีเวลามาทำการกดค่ะลูกมันก็จะออกได้สวยนะคะออกได้สุดออกได้เป็นเม็ดๆแล้วก็เนื้อผิวไม่อักเสบแล้วเวลาหลังจากการกดก็คือไม่ทิ้งรอยจากการกดจากแรงกดเนื้อผิวแข็งแรงนะคะนิดนึงนะลูกพี่กุ้งสัญญากับน้องว่าจะทำคลิปแรกไม่เกิน5นาทีเพราะว่าน้องจะได้อดทนได้นะคะการที่เราทำคลิปเล็กๆคลิปน้อยๆไม่ใช่อะไรนะคะเราให้น้องนะคะได้พักด้วยเพราะว่าแล้วเราทำยาวๆน้องไม่ไหวค่ะลูกพุ่งเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้เบรกแล้วลูกนิดนึงนะลูกนะตรงนี้มี4หัวหัวใหญ่อีกนิดนึงยังไม่ออกโอเคนะคะค่ะ
หลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กุ้งก็จะไม่ลืมนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตัวผักเอ็มไซพืชเช็ดทำความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ฆ่าเชื้อก่อนนะคะด้วยละลายหัวสิวนะคะไม่ได้ทำคลิปนานขออภัยนะลูกนะฆ่าเชื้อนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะตัวนี้จะทำให้หัวสิวหลวมแล้วกดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงนะคะด้วยอะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะแล้วก็มาร์กสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้เลยที่พี่กุ้งแนะนำนะคะคุณต้องพอกก่อนมากดนะถ้าจะให้ดีอันนี้คือผิวน้องยังไม่เคยพอกนะคะข้อนี้คือกดครั้งแรกนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่กุ้งจะแนะนำน้องให้กลับไปใช้นะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวแข็งแรงนะคะหลังจากการกดสิวจะไม่ทิ้งรอยดำแล้วก็ฟื้นฟูผิวลดการแดงการอักเสบของผิวได้อย่างดีมากๆแล้วเจอกันนะคะในจุดนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ